จ้าดอกข้าอยู่ที่นี่ข้าจะเข้าไปจุดธูปด้านในห้ามมีใครเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตเออคุณหนูใหญ่คนที่นี่เยอะแยะท่านจะไปคนเดียวนะครับถ้าหากเดินชนข้าน้อยจะรับผิดชอบไม่ไหวนะครับให้พวกเราอยู่กับคุณหนูใหญ่อย่างสบายใจเถอะนะเจ้าคะคำพูดเดิมๆข้าไม่อยากที่จะพูดซ้ำเป็นครั้งที่สองแล้วถ้าเจ้าบุ่มบามไปชนพระโพธิสัตว์เข้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอย่างนั้นคำพูดเดิมข้าไม่อยากพูดซ้ำเป็นครั้งที่สองเข้าใจไหมขอรับขอรับเจ้าค่ะคุณหนูไม่สะดวกเลยจริงๆคนในจวนแต่งก็รู้จักข้าข้าต้องระมัดระวังตัวให้ดีห้ามทำลายภาพลักษณ์เด็ดขาดตอนนี้แม้แต่คนเดียวที่ใช้ได้ก็ไม่มีเลยแต่งตัวอย่างรวดเร็วตอนนี้คงต้องทำทุกอย่างจนเหนื่อยระบบเอ้ยฉันไปทำอะไรให้เธอไม่พอใจหรือเปล่าเจ็บเจ็บเจ็บแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้จักข้าแล้วนี่นะแต่งตัวแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นเสียนเฉียนตัวก็ไม่ทำให้ตกค่าตัวละครหรอกนะลา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 ต้องรู้อย่างรอบคอบถึงจะเอาชนะได้ดันพวกนั้นดูเหมือนมอบให้ข้าจัดการใครจะไปรู้ว่ามีคนต่อหน้าทำอย่างรับหลังอย่างถ้าพวกเขาไม่ยอมรับข้อเสนอของข้าและสูญเสียเงินในระยะเวลาสั้นๆแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ทั้งตระกูลจะต้องตายกันหมดแน่ใครกล้าหาเงินรับหลังก็คือศัตรูของข้าซาตินของตระกูลเสียนต้องแอบไปสอบสวนทีละล้านแล้วล่ะอย่างนี้นี่เองตอนนี้รายชื่อของเท่าแก่ที่คิดขัดขืนข้าข้าได้จดจำไว้หมดแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายข้าจะจัดการพวกเขาเองอย่าหาว่าข้าใจดำก็แล้วกันนะใกล้จะถึงเวลาแล้วข้าเกรงว่าทุกคนจะเข้าไปในวัดเพื่อตามหาข้าห้องห้องห้องระวังนะยังคิดที่จะทำร้ายคนอื่นอีกนะถอยไปซะเอาล่ะกลัวแล้วสินะนี่มันอะไรกันสกปรกมากจะไม่เป็นอะไรนะเจ้าเป็นลมนี่เอ๊ะตอนต่อไปบุญคุณที่ช่วยเอาไว้ต้องตอบแทนด้วยตัวเองหรือเปล่าฮะที่นี่มันขอบคุณท่านหมอข้าจะไปส่งยาเดี๋ยวนี้เออแม่น้องข้าไม่ได้ว่าเจ้าเนาะข้าไม่ได้ว่าใครๆก็รักษาได้เนาะ
จ้าอยู่ๆก็มาบุกประตูให้ข้าช่วยเจ้าขนย้ายคนเข้ามาข้าแก่แล้วเหนื่อยจะตายท่านหมอท่านเป็นคนดีมากๆวันหลังข้าจะทำธงเขียนคำชื่นชมไว้มาแขวนไว้ที่หน้าประตูให้ท่านนะเจ้าคะธงอะไรของเจ้าข้าหมายถึงป้ายนะคะเขียนว่าท่านหมอใจดีมีเมตตาท่านคิดว่าอย่างไรล่ะแล้วก็เงินพวกนี้ท่านก็รับไว้ด้วยนะเจ้าคะโอ้มันเยอะไปหน่อยนั่นมันท่านสมควรที่จะได้รับมันแล้วล่ะแต่ว่าแม่นางเงินนี้ข้าไม่กล้ารับเอาไว้จริงๆเพราะข้าไม่สามารถรักษาคนนี้ให้หายได้หมายความว่าอย่างไรเจ้าคะท่านหมอรักษาเขาไม่หายเลยเจ้าคะใช่แล้วล่ะนี่มันหนุ่มน้อยคนนี้คงจะได้รับบาดเจ็บภายในที่รุนแรงไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันเส้นเอ็นในร่างกายถึงได้เปลี่ยนไปเลือดก็ไหลย้อนกลับมาไม่เกิน49วันก็จะต้องตายอย่างแน่นอนข้ารักษาคนมานานหลายปีไม่เคยเจอโรคนี้มาก่อนแล้วท่านหมอมีวิธีต่อชีวิตหรือไม่เจ้าคะวิธีต่อชีวิตก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันราคาแพงมากนะสินี่ดีจริงๆอะไรเนาะไม่เป็นไรเจ้าค่ะถ้าหมายถึงต่อให้ต้องจ่ายเงินมากเท่าใดชีวิตคนจะต้องได้รับการรักษานะเจ้าค่ะระบบจะประเมินการใช้จ่ายแต่ละครั้งเพื่อจำกัดพฤติกรรมการใช้จ่ายไม่สมเหตุสมผลสถานการณ์การใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลและสามารถใช้เงินจำนวนมากได้เป็นสิ่งที่ฉันใฝ่ฝันมาโดยตลอดสรุปแล้วจำเป็นต้องมีวัตถุดิบปรุงยาที่หายากมากมายซึ่งล้วนมีมูลค่าที่มหาศาลมียาบางส่วนที่นี่ข้าก็ไม่มีต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อไปซื้อผู้ป่วยจะต้องได้กินยาทุก7วันถึงจะยืดเวลาได้แต่มากที่สุดแค่ยืดอายุคนไข้ไป 2-3 ปีเท่านั้นท่านหมอท่านพูดมาตรงๆเถอะว่าต้องจ่ายเงินเท่าใดยา1ถ้วยต้องจ่าย 1,000 ตำลึงตามเวลา3ปีอย่างน้อยก็ต้องจ่าย 150,000 ตำลึง 150,000 ตำลึงข้ารู้ว่ามันเยอะเกินไปถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแค่นี้เองน่าผิดหวังจริงๆท่านหมอเพิ่มให้อีก 50,000 ตำลึงนับว่าเป็นทิปก็แล้วกันนะแปะนี่มันไม่ต้องเกรงใจหรอกนะเจ้าคะข้าเคารพหมอที่สุดนี่เป็นสิ่งที่ท่านควรได้รับทั้งหมดนี้ต้องรบกวนท่านแล้วล่ะก็ได้วัยรุ่นสมัยนี้เพื่อความรักถึงกลับยอมทำแบบนี้กันหมดข้าขอให้ทั้งสองมีความสุขข้าจะพยายามรักษาให้สามีของเจ้าอย่างสุดความสามารถเลยละขอรับท่านก็จะผิดแล้วล่ะท่านหมอช่างเถอะยิ่งอธิบายยิ่งยุ่งเหยิงปล่อยเขาไปเถอะนี่พ่อหนุ่มลุกขึ้นมาดื่มยาก่อนนะเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้าถึงแล้วเราคุยกันข้างนอกตั้งนานนายไม่ได้หูหนวกสักหน่อยจะไม่ปลุกขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อกี้เจ้าได้ยินหมดแล้วใช่ไหมเจ้าเกือบต้องตายข้าช่วยจ่ายค่ารักษาให้เจ้าเองไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกนะอะไรของนางดื่มยาแล้วอย่าลืมกินยาต่อทุก7วันล่ะถ้าหากว่าเจ้าไม่อยากรักษาต่อแล้วก็ไปหาหมอเอาเงินที่เหลือมาใช้ตามที่ต้องการได้เลยข้ายังมีธุระที่จะต้องทำขอตัวก่อนนะไว้เจอกันบ๊ายบายไปแล้วนะยาพวกนี้ไม่เห็นจะรักษาต่อโรคของข้าเลยหมอนี่แม้แต่ข้าใช้พลังเปลี่ยนหน้าตาตัวเองเขาก็ยังดูอาการของข้าไม่ออกแต่นางกลับเชื่อง่ายเช่นนี้เพื่อคนแปลกหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องคนที่น่าสนใจเช่นนี้ทำให้ข้าสนใจยิ่งนักจวนเสียน
ซุบซิบท่านพี่ท่านจะให้กิจการกับเฉียนตัวจริงๆนั่นเหรอมันไม่อันตรายเกินไปหน่อยเหรอเจ้าคะแม้ว่าเฉียนตัวฉลาดแต่นางก็ไม่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจใดๆเลยถ้านางทำตามกฎของท่านอย่างเหมาะสมก็ดีแต่พอรับอำนาจก็เกิดเรื่องวุ่นวายควรชี้แนะนางสักหน่อยไหมเจ้าคะฮึไม่ต้องหรอกเฉียนตัวเป็นลูกสาวของข้าแน่นอนว่าข้าต้องเชื่อใจลูกสาวของข้าอยู่แล้วไปเถอะให้นางจัดการเรื่องนี้เองเอ๊เจ้าค่ะแน่นอนว่าข้าเชื่อใจนางนั้นอยู่แล้วตัวลูกสาวสุดที่รักของข้าเป็นห่วงพ่อที่ลำบากลำบนและที่สำคัญกว่านั้นก็คือนางเป็นนักธุรกิจอัจฉริยะจริงๆสมกับเป็นลูกแท้ๆของข้าฉลาดจริงๆคืนนั้นนางได้สร้างแบบฟอร์มที่ชื่อว่าฐานข้อมูลให้กับข้าช่างละเอียดอ่อนจริงๆจากการคาดการณ์นี่ตระกูลเสียนของเราจะต้องก้าวขึ้นมาได้อีกระดับแน่ๆเมื่อข้าสามารถหลุดพ้นจากภาระตอนนี้ได้เร็วๆข้าสามารถไปดื่มชาตกปลาได้ทุกวันและมีความสุขกับชีวิตได้ดีจริงๆนายท่านดูน่าเย็นชามากนะอาจจะไม่พอใจกับพฤติกรรมของคุณหนูใหญ่ก็ได้เจ้าจะรู้อะไรไม่ทราบว่าคุณหนูใหญ่จะพูดอะไรกับพวกเท่าแก่กันนะฮะเจ้าดูผิดไปหรือเปล่ารู้สึกว่าบนหลังคามีอะไรอยู่นะหงวู่รีบตามมาสิอ่ะเข้ามาแล้วที่แท้ตระกูลเสียนนี่เองคุณหนูใหญ่มาถึงแล้วนางนางคือคนคนเดียวกันขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ฉันนั่งลงก่อนนั่งลงเชิญนั่งขอรับคุณหนูใหญ่ผู้นี้ช่างแปลกเชียวทำไมรู้สึกว่าอุณหภูมิรอบนางลดลงแล้วฟิ้งผู้ดูแลร้านทุกท่านทำงานในตระกูลเสียนมานานหลายปีแล้ววันนี้เฉินตัวจะมอบชาให้แทนเล่าขอคารวะทุกท่านหนึ่งจอกทุกคนทำงานหนักในธุรกิจต้องขอบคุณจริงๆแต่สุดท้ายตระกูลเสียนก็ต้องล่มสลายคุณหนูใหญ่หมายความว่าอะไรกันเหตุใดคุณหนูใหญ่ถึงได้พูดเช่นนี้กันล่ะตระกูลเสียนเป็นตระกูลที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอุตสาหกรรมมากมายและมีเงินสะสมมากมายจะล่มสลายได้ยังไงนั่นน่ะสิคุณหนูใหญ่อย่าพูดมั่วนะขอรับตอนนี้เงินในบัญชีของตระกูลเสียนมีเพียง3ล้านเท่านั้นกำไรลดลงเรื่อยๆแต่ต้นทุนกลับเพิ่มมากขึ้นหากไม่หาวิธีใหม่ๆตระกูลเสียนก็ยังมีทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะใช้อยู่2ปีเท่านั้น2ปีต่อมาตระกูลเสียนจะต้องล้มละลายแน่นอน